ข้าวของมากยังอยู่กันไหมคะตอนนี้พี่ๆหายไปไหนกันหมดแล้วหนีแอดมินกันหมดแล้วค่ะเจ้านายหายไปหมดแล้วไหมเนี่ยสมัยไหนใช่ไหมที่แกคุยเหนื่อยลำคาญไปหลังมาก่อนที่จะปวดเละเลยฮะมองกระจกตอนคืนเห็นไม่ใช่หน้าตัวเองไม่เห็นหน้าใครเคสนี้น่ากลัวนะคะส่องกระจกตอนกลางคืนแล้วไม่เห็นหน้าตัวเองไม่เห็นเป็นหน้าตัวเองเห็นเป็นหน้าคนอื่นในกระจกนะคะถ้ามีเจ้ากรรมนายเวรอะไรที่ตามอยู่ก็ออกมาซะอย่าให้กูเหนื่อยเสร็จแล้วบอกลงก็ลงเออว่าลงแน่นอนเลยทำอะไรเคสนี้เป็นเคสที่ฟังแล้วน่ากลัวนะคะที่ผู้หญิงท่านนี้บอกอาจารย์ขุนว่าเวลาส่องกระจกตอนกลางคืนแล้วเงาในกระจกไม่ได้เป็นหน้าของตัวเองนะคะจะกลับก็กลับนะทั้งที่ตัวเองส่องกระจกอยู่แต่ว่าเป็นหน้าของคนอื่นนะคะดูบรรยากาศลูกศิษย์นะคะตอนนี้เวลาจะ6โมงนะคะจะ6โมงแล้วแต่ลูกศิษย์ยังเต็มศาลาการประเรียนอยู่นะคะซึ่งคิวปัจจุบันคิวพี่ผู้หญิงท่านนี้เป็นคิวที่38นะคะคิวที่38ตอนนี้คิวเรารันไปถึงคิวที่200กว่าแล้วนะคะเพราะว่ามีบางท่านสลับสิทธิ์กลับไปบ้างแล้วนะคะเรามาดูพิธีกันบุตรกอมูละเมียบุตรกอเนาะกอมูละเมียทอดเงินอาทิตย์เยยยยมีวานันติยตังสุตังวาอิติปิโสภะคะวายัพพะราชาโนทาเวสวรรณโมรณังสุขังสัมปูนะโมพุทธายะเอาลงมาให้เต็มเลยอะไรที่อยู่ในตัวเขาฮะอะไรเป็นไรอะไรเป็นอะไรลงมาให้เต็มมาดีมาร้ายเออเป็นอะไรกันลูกคนที่สองอันนี้ลูกคนที่หนึ่งมีคู่กันเลยไหมกูอะไรบอกกันถามว่าอันใดดูไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่นะมีอะไรจะบอกหรือเปล่าทำไมเขาตกกระจกแล้วไม่เห็นเป็นหน้าคนอื่นฮะเป็นอะไรกับเขารู้จักเอาไว้ท่าเนี่ยไม่เอาไปเอาไม่ออกพูดดิปูฤาษีตาไฟเขาบูชาอยู่ปูตาไฟเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยบูชาปูตาไฟอยู่แต่นี่สภาพนี่อะไรโอมกูจะเปิดกูจะเปิดโอมกูจะปลุกกูจะปลุกเปิดสิ่งที่อยู่ในกายที่ฉันกำลังเปิดองค์ในให้นะคะบางคนบูชาผิดองค์นะคะหรือบางคนไม่รู้ว่าเป็นผู้บังอาจารย์ของตัวเองเป็นใครนะคะปู่มาแล้วนะคะปู่มาแล้วนะคะมาปู่ลงนะคะพี่ๆที่เข้ามาใหม่แอดมินฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินกับอาจารย์ขุนหน่อยนะคะฝากกดแชร์ให้อาจารย์ขุนนะคะเป็นธรรมทานนะคะเคสนี้พี่ผู้หญิงแจ้งว่าตอนกลางคืนเวลาส่องกระจกแล้วเห็นเงาในกระจกเป็นคนอื่นไม่ใช่หน้าของตัวเองนะคะพออาจารย์ขุนจับปรากฏว่าร่างที่เขามีองค์ครูบาอาจารย์แต่ไม่รู้ว่าเป็นองค์ไหนนะคะอาจารย์ขุนก็เลยช่วยเปิดให้นะคะเรียบ
ปิดปุ๊บก็เป็นขุนฤาษีแต่ว่ายังไม่รู้ว่าขุนฤาษีตรงไหนนะคะตั้งดีไหมช่วยใส่กระโถนนะเอาถุงใส่กระโถนให้หน่อยดีไหมนี่ปู่ฤาษีนะคะปู่ฤาษีมาแล้วปู่ก็จะดูสองตัวนะจำไว้ปู่ฤาษีดูนะปู่ไม่ดูปู่ฤาษีแล้วนี่ก็ดูเป็นไงไม่ดูปู่ฤาษีโชคใหญ่เลยเป็นคนไม่ดูปู่ฤาษีนะแต่ดูเป็นใช่เอาอันนี้เจ้านายอันนี้ปู่ตาไฟและนี่อะไรเนี่ยพญานาคเองโอ้โหทั้งบ้านเลยกูว่าเอาเชิญใครที่เข้ามาใหม่แอดมินฝากกดแชร์ให้อาจารย์ขุนหน่อยนะคะแชร์ไว้ให้เป็นธรรมทานแก่เพื่อนมนุษย์นะคะที่เขายังไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงนะคะแชร์ไปเราได้บุญนะคะดูแล้วอันนี้เป็นปู่ฤาษีตาไฟนะคะพี่ผู้หญิงท่านนี้มีองค์ครูบาอาจารย์เป็นปู่ฤาษีตาไฟปกติเป็นคนไม่สูบบุหรี่นะคะมันต้องดูดสองวันดูดสองเป็นคนไม่สูบบุหรี่นะคะไม่กินหมากแต่พอปู่มาลงก็จะมีอาการเหล่านี้นะคะปู่บอกว่ามวนเดียวไม่พอนะคะอนาคตพี่คนนี้ต้องเป็นร่างทรงนะคะช่วยคนต้องเป็นร่างทรงเปิดสำนักช่วยคนนะคะอันนี้ถูกลิขิตมาแล้วทั้งสิ้นนะคะไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้นะคะคันหมากคำที่สองนะคะได้ยินเสียงแอดมินไหมคะถ้าเสียงยังโอเคแอดมินรบกวนขอหัวใจหน่อยค่ะถ้าเสียงยังโอเคแอดมินรบกวนขอหัวใจหน่อยนะคะพี่ๆที่ยังอยู่นะคะกดหัวใจให้แอดมินหน่อยนะคะถ้าเสียงยังโอเคอยู่นะคะใหญ่ทุกประเทศว่ารู้ว่ามันเป็นมา
เอาเอาเอาอร่อยไหมหวานไหมมาทำไหมก่อนไปเอาสักหน่อยไหมอ๋อหวังไปกินบ้านกลับไปกินบ้านบ้านขายแล้วว่างๆมากินด้วยกันอันนี้ปู่ฤาษีตาไฟนะคะปู่เป็นครูบาอาจารย์หลักของพี่ผู้หญิงคนนี้นะคะเฮ้ยกลับกันก่อนได้เลยนะครับชะตาลิขิตเลยนะพี่ผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นร่างทรงให้ปู่ตาไฟนะคะต้องลงมาช่วยคนปู่จะใช้ร่างของพี่ผู้หญิงท่านนี้เป็นร่างทรงเพื่อลงมาช่วยคนเพิ่มบารมีให้กับองค์ท่านนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลมาเจอแล้วเนี่ยมาเกิดบ้างไหมมาเกิดอายุกี่ปีแล้วเนี่ยปู่พันกว่าปีแล้วนะคะดูแลแล้วจะต้องดูแลเนี่ยปู่อายุพันกว่าปีนะคะแต่เขาจัดการเองที่บนโลกที่ตัดเขาตกใจหรอกเพราะว่าไม่มีประจำเดือนพี่คนนี้ปู่ตาไฟจะลงปู่บังคับให้ต้องโดนตัดมดลูกนะคะเพื่อที่ว่าร่างกายจะได้สะอาดเมื่อร่างกายสะอาดแล้วจะได้มาช่วยคนนะคะซึ่งผมไม่มีเพราะผมเยอะช่วยไม่ได้เชิญโชคดีตาหายยังก็รู้เองไม่เอาไม่ได้แค่ไม่หมดอ่ะไปตาหายนะโอกาสคงจะได้ไปเจอกันโชคดีนะลงมาจับนะไปเอาไปลงนี้มาไม่เคยเอาไปขวดนึงเลยอะไรหันหน้าดูกล้องหน่อยดิเมาพูดทำไมกูตายแล้วเอาโชคดีไปอ่างทองเอาเขาเลย